วจโดยน้ำดื่มตราสิงคุณลุงคะหนูสังเกตเห็นว่าประเทศไทยเราล่ะค่ะใช้ช้อนกับส้อมในการกินส่วนฝรั่งอะค่ะใช้ส้อมกับมีดในการกินอย่างประเทศจีนก็จะใช้ตะเกียบในการกินมันต่างกันยังไงล่ะคะคุณลุงเอาเป็นว่าคุณลุงขอถามดีกว่าว่ามันมีการกินอยู่4แบบก็คือกินช้อนส้อมกินมีดกับส้อมตะเกียบแล้วก็มือในโลกนี้มีคนกินแบบไหนมากที่สุดหนูว่าเป็นช้อนส้อมค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นสากลค่ะส่วนหนูคิดว่าเป็นมีดกับส้อมค่ะอาจารย์เฉลยหน่อยได้ไหมครับก็คงจะใช้มือมากที่สุดนะคะเพราะคนอินเดียคนแอฟริกาแล้วก็ในชนบทของไทยก็ยังมีการใช้มือนะคะปั้นข้าวเหนียวก็ด้วยมือใช่ไหมใช่ค่ะอย่างอาจารย์พูดถูกเลยอินเดียโอ้โหคนมหาศาลเลยแอฟริกาทั้งทวีปยิ่งกว่านั้นทวีปอเมริกาเหนือก็กินด้วยมือแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมแต่ว่าที่หนูถามว่าไทยกินด้วยช้อนส้อมจีนกินด้วยตะเกียบฝรั่งกินด้วยมีดกับส้อมทำไมฝรั่งต้องกินด้วยมีดโต๊ะอาหารเนี่ยจะมีมีดกับส้อมเหมือนกันฝรั่งนี่เขาเสิร์ฟอาหารเป็นชิ้นใหญ่โดยเฉพาะเนื้อสัตว์นะจะเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่ก็ต้องใช้มีดกับส้อมนะคะปลาก็เป็นชิ้นไก่ก็เป็นชิ้นเป็ดก็เป็นชิ้นไอการที่จะกินแบบเป็นชิ้นเนี่ยมันก็ดีอย่างนึงก็คือมันได้รสธรรมชาติของเนื้อสัตว์เวลาคนไทยกินอาหารฝรั่งจะบอกว่า มันจืดมันเลี่ยนมันไม่แซ่บไม่ถึงใจอาจารย์ครับอาหารไทยเราไม่กินแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับค่ะของเราเป็นไงครับอาจารย์ครับคืออาหารไทยนี่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเวลารับประทานเราก็ใช้ช้อนกับส้อมเพื่อมันจะได้ตักแล้วเข้าปากเราได้พอดีอาหารไทยเนี่ยนิยมหั่นชิ้นเล็กอย่างที่พูดหรือแม้กระทั่งก็เป็นหมูสับเนื้อสับด้วยเพราะคนไทยชอบกินรสชาติจัดจ้านไม่ได้กินตัวเนื้อธรรมชาติรสธรรมชาติของเนื้อสับเราจึงต้องหั่นพอหั่นชิ้นเล็กแล้วพื้นที่หน้าตัดมันมากขึ้นเวลาจะเอาไปแกงมันก็จะคลุกกับน้ำแกงได้ดีขึ้นยิ่งจะทำลาบจะทำผัดกะเพราโอ้ลองเอาไอ้ชิ้นเนื้อสเต็กไปแกงกินลงไหมถ้าเอาเนื้อใหญ่ๆชิ้นสเต็กนี่ไปแกงเนี่ยรสจะเป็นไงมันจืดอะค่ะมันไม่เข้าเนื้อเออมันจะให้เข้าเนื้อมันก็ต้องหั่นใช่ไหมแล้วจะกินผัดกะเพราให้อร่อยกินลาบมันก็จะต้องสับหรือหั่นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะให้มันเข้าเนื้อมันจะได้กลมกล่อมกับไอ้ตัวเครื่องเทศต่างๆมะนงมะนาวน้ำปลามันจะได้เข้ากินแล้วมันรสชาติมันแม่ค่อยจัดจ้านหน่อยใช่ไหมของอาหารจีนมันจะเป็นไงครับตัวอาหารจีนก็มีทั้งชิ้นเล็กแล้วก็ชิ้นใหญ่แต่ชิ้นใหญ่ก็จะต้มตุ๋นให้มันเปื่อยนุ่มก็ใช้ตะเกียบได้ค่ะเช่นขาหมูตุ๋นนะคะไข่พะโล้จีนเนี่ยรสชาติไม่จัดจ้านก็จริงแต่อาหารจีนก็นิยมที่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กอย่างที่อาจารย์พูดจะเป็นขาหมูจะเป็นอะไรที่ตุ๋นก็เอาซะเปื่อยเลยแล้วให้น้ำมันซึมเข้าไปยุ่ยก็เลยใช้ตะเกียบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับวัฒนธรรมการใช้เครื่องมือของแต่ละชาติก็ต่างกันแต่น่าสนใจนะที่บอกเมื่อกี้นี่ว่าคนไทยก็ใช้มือกันไม่น้อยใช่ไหมอาจารย์ค่ะ